เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยถัดมานะคะเป็นโจทย์เรื่องเสียงรายการได้ยินในข้อที่131ค่ะโดยในข้อนี้เนี่ยโจทย์ได้บอกว่าเครื่องเจาะถนนเครื่องหนึ่งอยู่ห่างจากนายกอ10เมตรนะคะเขาวัดระดับความเข้มเสียงได้เป็น90เดซิเบลถ้ามีเครื่องเจาะ3เครื่องที่เหมือนกันทุกประการอยู่ห่างจากเขา10เมตรเช่นกันเท่ากันนะคะเมื่อเครื่องเจาะทั้ง3เนี่ยทำงานพร้อมกันเขาจะวัดระดับความเข้มเสียงได้เป็นกี่เท่าโดยเรารู้ว่าล็อก3เท่ากับ 0.477 มาดูช้อยกันค่ะช้อยที่1นะคะเป็น93เดซิเบลช้อยที่2 95เดซิเบลช้อยที่3 120เดซิเบลและช้อยที่4 270เดซิเบลในข้อนี้เนี่ยพี่คิดว่าโจทย์น่าจะพิมพ์ตกเนาะน่าจะเป็นว่าเขาจะวัดระดับความเข้มเสียงตอนที่2เนี่ยก็คือตอนที่มีเครื่องเจาะ3เครื่องทำงานพร้อมกันเนี่ยได้เป็นเท่าไหร่มากกว่าไม่ใช่กี่เท่านะคะเพราะถ้าเราดูจากช้อยเหมือนเขาถามหาว่าตอนที่2จะเป็นระดับความเข้มเสียงเท่าไหร่โอเคงั้นเราเข้าใจโจทย์แล้วเนาะก็คือถามหาว่าตอนที่มันทำงานพร้อมกัน3เครื่องเนี่ยระดับความเข้มเสียงเป็นเท่าไหร่โดยรู้ว่าตอนแรกทำแค่เครื่องเดียวระดับความเข้มเสียงเป็นเท่านี้พี่จะใช้เรื่องอะไรรู้ไหมคะก็คือการหาผลต่างนั่นเองการหาผลต่างเลยพี่จะหาอย่างนี้ระดับความเข้มเสียงของตัวที่2ลบระดับความเข้มเสียงของตัวที่1ซึ่งมันหาได้จากอะไรเอ่ยหาได้จากตัวนี้นั่นเองก็จะได้ว่าระดับความเข้มเสียงตัวที่2ลบระดับความเข้มเสียงตัวที่1จะเท่ากับ10ล็อกของ p 2ส่วน p 1คูณกับ r 1ส่วน r 2ทั้งหมดยกกำลัง2ใช่ไหมคะโดยในข้อนี้น้องๆเห็นอะไรไหมน้องๆจะเห็นว่า r 1เนี่ยมันเท่ากับ r 2เลยแล้วถ้า r 1เท่ากับ r 2แสดงว่า r 1หาร r 2ก็เท่ากับ1ถ้ามันเท่ากับ1พจน์นี้ก็เลยเท่ากับ1นั่นเองแสดงว่าเราจะพิจารณาแค่ p อย่างเดียวแล้วเรามาดู p นะคะ p เนี่ยในตอนแรกเครื่องเจาะเครื่อง1ใช่ไหมมันมีแค่1เครื่องพี่ให้กำลังมันจะเป็น p นี่คือในตอนแรกนะคะตอนที่2เนี่ยทำงาน3เครื่องแสดงว่า p จะต้องเป็นเท่าไหร่เอ่ยก็จะเป็น 3p นั่นเองงั้นพี่ก็แทนค่าได้เลยมันก็จะกลายเป็น10ล็อกของ 3pส่วน p โดยที่ตอนที่2เนี่ยคือสิ่งที่เราต้องการหาใช่ไหมคะว่ามันเป็นกี่เดซิเบลพอเขาถามหาว่าระดับความเข้มเสียงตอนที่เจาะ3ท่อเป็นเท่าไหร่3เครื่องแล้วก็ตอนแรกเนี่ยโจทย์กำหนดให้เป็นเท่าไหร่คะเป็น90เดซิเบลเราก็แทนค่าลงไปค่ะทีนี้ก็มาคิดเลขกันตรงนี้จะเห็นว่า p ตัดกับ p ใช่ไหมคะแล้วล็อก3โจทย์กำหนดให้เป็น 0.477 จะได้เป็น 0.477 เนี่ยคูณ10ก็จะเป็น 4.77 เมื่อย้ายข้างไปปุ๊บจะได้ว่าตัวที่2เท่ากับ90บวก 0.47 ขออภัยค่ะเราคูณแล้วเนาะก็เป็น 4.77 จึงได้ว่าระดับความเข้มเสียงของตอนที่2ก็คือตอนเครื่องเจาะทำงานพร้อมกัน3เครื่องเนี่ยจะมีค่าเป็น 94.77 เดซิเบลพบว่ามันใกล้เคียงกับช้อยที่2ที่สุดนั่นก็คือ95เดซิเบลนะคะเพราะช้อย1เป็น93เดซิเบล120เดซิเบล270เดซิเบลซึ่งไม่ใช่เลยแต่ถึงอันนี้เนี่ยจะไม่ตรงกับคำตอบที่สุดแต่ก็ใกล้เคียงที่สุดพอเขาประมาณขึ้นมานะคะก็เลยตอบช้อยที่2นั่นเองค่ะโอเคเรามาสรุปกันนะคะในข้อนี้เนี่ยเขาถามหาว่าระดับความเข้มเสียงตอนที่2หรือว่าตอนที่เครื่องเจาะทำงานทั้ง3เครื่องเนี่ยพร้อมกันเป็นเท่าไหร่พี่ก็จะหาจากผลต่างด้วยผลต่างเนี่ยพี่รู้ว่ามันคือสูตรนี้
แล้วพี่ก็รู้ว่าถ้าทำงาน1เครื่องกำลังมันจะเป็น1ก็คือเป็นแค่ p เดียวแล้วถ้าทำงาน3เครื่องก็จะเป็น3 p แล้วเราก็รู้ว่าระยะมันเท่ากันระยะห่างเนี่ยจึงได้ว่า r 1ส่วน r 2ก็เป็น1ด้วยเราจึงไม่พิจารณาตรงนี้เลยจะเหลือแค่ p ที่พิจารณาและเมื่อเรานำมาแทนค่าทุกอย่างนะคะเราก็จะหาได้ว่าระดับความเข้มเสียงในตอนที่2เนี่ยมีค่าเป็น 94.77 เดซิเบลก็พบว่ามันใกล้เคียงกับช้อยที่2ที่สุดนั่นก็คือ95เดซิเบลค่ะโดยช้อยอื่นเนี่ยมันห่างมากเลยก็เลยไม่ตอบนะคะข้อนี้จึงตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะสู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ